สวัสดีครับทุกท่านครับดูผู้ผู้ชมไปหน้าไปทางนี้นะครับสังเกตุคนสองเวลาเรียก15วินาทีครับตอนนี้ก็คือเปิดในเมืองไปนะออกมาอยู่5นี้นะครับจบแล้วเกมเลยครับคุณสอบพวกบอยก่อนนะครับวันนี้ลงมาเสมอฮะได้ยินเปล่าครับไปไหนพี่ไก่มานั่งนี่พี่ไก่มานั่งนี่ว่าจะอยู่ตรงนี้แค่ไหนทำเยอะมากก็จะดูเท่าทีนึงอ่ะโอเคครับแล้วก็มันติดดึงไม่โดนผมเลยอ่ะไปยังไงพี่ลองได้ลูกน้องเลยไปหมดมีฝีในเป็นชิ้นผมยังมั่นใจผมไม่น่าเบียดนะพี่ใส่เข้าที่ดอกเหมือนลูกน้องได้คนละอย่างสวัสดีครับน้องคุณครับเดี๋ยวเกมมาช่วงครับผมคิดว่าผมน่าชนะผมตีเขาตรงๆนะครับเข้าในผมอาจจะนิ่มๆไปหน่อยแต่ก็ผมก็ขยันตีนะครับเข้าในปกติผมก็โตเรื่อยๆแต่ผมมั่นใจผมชนะครับวันนี้เขาหลังที่เราคิดว่าเป็นชัดเจนที่ไหนดีกว่าผมตีครับการคอเราดีทุกทีครับตีคอแล้วก็ตีเข้าแล้วตีไล่ดอกแล้วไม่เตะเลยตัวสุดท้ายอยู่ในยกสี่เรามั่นใจบอกใครก็มั่นใจอ่ะไม่ได้แต่ยกไหนยกสี่ผมมั่นใจยกสี่ยกห้าเขาเตะผมเข้านั่นแค่ครับแต่ผมก็เตะครับและอีกแค่นั้นเขาเตะมาผมก็ดึงเขาเลยนะเขาก็ไม่เข้าผมก็งงอ่ะเราทำการชุมให้เรารู้สึกไงบ้างครับชุมให้ทำผมก็ไม่เท่าไรครับแต่ก็เสียใจนิดๆนะดีกว่าเป๊ะในอดีตที่ผ่านมาเคยเจอไหมเคยเจอฮะครับในงานที่สงขลาครับผมแค่นั้นที่จับเท่าไหร่40กิโลกรัมครับ40กิโลกรัมครับผมค่าจ้างแบบนี้อาชีพเท่าไหร่น้องต้องแฟนะเดี๋ยวพูดถึงเขาบ้างเขามาเป็นไงบ้างเขามาก็ปล่อยแล้วก็ดีฮะเขาใส่ดีผมมันจะชนะผมเตรียมเข้าครับเอาพวกเราไม่แพ้เ
แค่เยอะเกี่ยวกับบรรยากาศด้วยร้องไปร้องวันนี้ที่ทำให้เราทำได้แค่สมมติน่ามีส่วนนะเพราะว่าหลักฐานเราก็ไปลองลองครับแต่ว่าอาวุธเราเนี่ยไม่เป็นรองไม่เป็นรองครับผมมันแย่ถ้าแก้มือพิการไหนน้องร้อยสิบห้าแล้วสมมติมันหนักเนี่ยครับพิการนี้ถ้ารีแมตช์กันใหม่ครับวันนี้ก็ทำได้แค่เสมอทำเต็มที่อยากชนะนะเสียได้อาชีพ 200,000 กว่านะครับเสียได้อาชีพนะเอาว่าปิดเติมได้เลยอ่ะเอาตังค์ไปเรียนหน่อยอ่ะปิดหวังอ่ะเรียนอยู่ปีไหนแล้วอยู่ปี2อ่ะปี2แล้วเป็นคนจังหวัดไหนครับจังหวัดสงขลาครับสงขลามีอะไรจะพูดกับแฟนมวยที่เชียร์น้องวันนี้หน่อยครับอ๋อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกแรงเชียร์ครับวันนี้ผมทำได้แค่ครับครับน้องเป็นแรงใจให้ทุกต่อไปผมไม่เป็นไรครับโอเคครับโอเคครับก็ผมจะมาใจให้น้องนะเอาเดี๋ยวไปไปไหนนะพี่รถหนึ่งไม่สนใจมึงจะได้จริงเนี่ยนะเหนื่อยเนาะไม่ทำทุกโชว์ใช่แต่ก็เรื่องด้วยนะแต่เนี่ยโชว์แพ้บ้างวันนี้ครับก็ทำเป็นที่ครับผมเกมมาช่วงของเรามันหนักแบบนี้เรามั่นใจแต่เรามั่นใจความรู้สึกว่าได้เยอะเอาวันไหนที่คิดว่าเราน่าจะได้รับการชูมือวันไหนที่ชัดเจนก็พอเราก็ชัดเจนตอนกรรมการชูมือเรารู้สึกไงบ้างชูมือให้เสมอเสร็จแบบนี้ก่อนติดแบบนี้ก่อนและดีที่ผ่านมาเคยเจอกันด้วยเคยเจอกันไปนั้นเราเป็นไงชนะมีโอกาสที่จะดีแมตช์ไปสามก็ถ้าบอกว่าผมมันด้วยจัดก็อาชีพอะไรครับที่มึงมีบนล็อกห้าหมื่นได้เสียดายไหมครับก็เสียดายถ้าชกคนใหม่นี่พี่กัดไหนครับร้อยร้อยสิบห้าสภาพร่างกายเราเป็นไงบ้างปกติเต็มร้อยดีครับพูดโทนี่ต่ำสุดทำได้เท่าไหร่115ร้อยสิบห้านี่เป็นน้ำหนักเก่งเราเลยวันนี้ก็ทำได้เสมอนะทำเต็มที่แล้วน้องนะครับมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยที่เชียร์น้องนี่นะครับก็ขอโทษนะครับวันนี้เอาชัยชนะสักฝ่าแฟนมวยไม่ได้ถ้าเจอกันใหม่พี่กัดเดิมนะพี่กัดเดิมครับน้องเป็นกำลังใจให้น้องและทีมงานทุกคนครับผมแล้วก็ก็เป็นรายการละเกมคู่ที่2นักศึกมวยมันสนั่นเมืองชูไหนก็โดนด่านะนี่เป็นไรครับก็ผลออกมาแล้วครับไม่ว่ากันไฟหน้าสงสัยคนนี้น่าจะมีอีกไฟนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับคู่ที่สองศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับอะไรเป็นขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับ